ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองท็อปนิวช่องรวมสลิ่มสื่อของบิ๊กตู่ที่จะมาช่วยเป็นกระบอกเสียงสู้ศึกเลือกตั้งหลังจากบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีตำแหน่งใดในพรรครู้เพียงว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเท่านั้นล่าสุดมีความชัดเจนแล้วจากการรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาบิ๊กตู่พร้อมด้วยแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติได้ไปหารือกันที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งเพื่อจัดวางตัวบุคคลในตำแหน่งต่างๆรวมทั้งจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคได้ข้อสรุปว่าบิ๊กตู่จะรั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรคและเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1ของพรรคนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอันดับ2นายเอกนัทพร้อมพันธ์อันดับ3ส่วนนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายวิทยาแก้วพระไดอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่เชื่อว่าได้อยู่ลำดับต้นๆที่เป็นตัวเลขเดียวแน่สำหรับคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรคที่บิ๊กตู่นั่งเป็นประธานก็มีกรรมการร่วมทีม12คนอาทิพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเอกนัทพร้อมพันธ์ไตรรงค์สุวรรณคีรีสุชาติชมกลิ่นธนกรวังบุญคงชนะวิทยาแก้วพรลายอนุชาบุรพชัยศรีวิสุทธิ์ธรรมเพชรชัชวาลคงอุดมเสกสกลอัฏฐาวงศ์เป็นต้นเรียกได้ว่าบิ๊กตู่โดดลงมาเป็นแม่ทัพเต็มตัวในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้แบบไม่มีกั๊กกันแล้วเพื่อให้ครบเครื่องแนวรบด้านสื่อสารมวลชนเมื่อเช้าวานนี้บิ๊กตู่จึงได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีของสำนักข่าวท็อปนิวส์โดยโผล่ไปเซอร์ไพรส์กลางรายการเช้าข่าวเข้มที่กำลังออกอากาศโดยมีกนกรัฐวงศกุลและธีระธัญญาไพบูลย์เป็นผู้ดำเนินรายการโอกาสนี้บิ๊กตู่ได้กล่าวชื่นชมว่าช่องนี้เสนอข่าวจากข้อเท็จจริงและไม่สร้างความแตกแยกซึ่งตรงกับจุดยืนของตนสวัสดีอีกครั้งนะครับประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านก็ขอให้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองจากช่องท็อปนิวนะครับซึ่งเป็นช่องที่เสนอข่าวมาจากข้อเท็จจริงนอกจากเสนอข่าวจากข้อเท็จจริงแล้วในการวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเหล่านี้คือไม่ใช่เพื่อความขัดแย้งแต่เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรอันนั้นคือสิ่งสำคัญนะครับไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ของผมนะครับแล้วก็กับแนวทางปฏิบัติของผมสืบต่อไปข้างหน้าพลเอกประยุทธ์กล่าวในตอนท้ายบิ๊กตู่ยังได้อวยพรให้ท็อปนิวส์เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่าล้มเดินต่อไปโตขึ้นไปก้าวไปข้างหน้าช่วยนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคลิปบิ๊กตู่ที่พูดคุยกับท็อปนิวส์ได้ถูกนำไปเผยแพร่ต่อในโซเชียลและมีคนพูดถึงอย่างมากตลอดบ่ายวันวานสำหรับสำนักข่าวท็อปนิวสื่อขวัญใจชาวสลิ่มมีเสียต้อยนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเป็นแม่ทัพใหญ่ที่คุมทุกอย่างแบบครบวงจรลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.เป็นแบ็กอัพคนสำคัญมีผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการระดับสลิ่มตัวพ่อสลิ่มตัวแม่อย่างเช่นกนกรัฐวงศกุลธีระธัญญาไพบูลย์อัญชลีไพรีรักษ์สันติสุขมะโรงศรีกิติมาธารารัตกุลอุดรแสงอรุณสถาพรเกื้อสกุลนิธิตราชาวพยัคฆ์เป็นต้นเมื่อมีการเปิดหน้าเปิดตัวกันถึงขั้นนี้ก็เป็นอันชัดเจนว่าท็อปนิวส์จะเป็นกระบอกเสียงให้บิ๊กตู่ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้แบบไม่กักขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ